สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีมีนท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษชาวมีนหนุ่มสาวชาวมีนขอถามไพ่ว่าเดือนมิถุนายนนี้โชคชะตาของชาวราศีมีนจะเป็นยังไงบ้างขอให้ไพ่ให้คำแนะนำด้วยนะเจ้าคะมากันเลยค่ะชาวราศีมีนไพ่ตัวตนของคุณช่วงนี้ประจำเดือนมิถุนายนราชินีเหรียญเป็นไพ่ที่ดีการงานการเงินดีเยี่ยมแต่ว่าคุณต้องรู้จักบริหารเงินนะเพราะว่าราชินีเหรียญเนี่ยเป็นบุคคลที่ว่าติดหรูนิดนึงถ้าไม่ระวังเรื่องการใช้จ่ายเนี่ยคุณก็อาจจะมีสิทธิ์ติดลบได้นะสิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือ9ดาบลักษณะของบุคคลที่เครียดวิตกกังวลนอนไม่หลับเป็นโรคนอนไม่หลับหรือไม่ก็อาจจะรู้สึกมีความผิดติดอยู่ในใจอ่ะคือมันปล่อยวางไม่ได้อ่ะมันมีเรื่องให้เครียดเยอะก็ไม่ทราบว่าบุคคลคนนี้เป็นใครอ่ะนะถ้าเป็นคนในครอบครัวก็ต้องพยายามดูแลท่านหน่อยนะถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรเนี่ยถ้าเป็นโรคนอนไม่หลับช่วงเนี้ยเพราะว่าก้าวดาบเนี่ยรู้สึกเขาจะยึดติดอะไรบางอย่างที่มันทำให้เขาคิดเขาเครียดจนเขานอนไม่หลับอ่ะบางทีอาจจะมีความรู้สึกผิดที่มันติดอยู่ในใจอ่ะ อาจจะกลายเป็นโรคเครียดได้เลยนะก้าวดาบต้องระวังสิ่งที่คุณคาดหวัง The Star ก็บอกตรงตัวแล้วคุณน่ะยังมีความหวังอยู่ว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นทุกอย่างในชีวิตคุณน่ะมันจะดีขึ้นชีวิตจะมีความหวังเพราะไพ่ก็บอกแล้ว The Star มันหมายถึงไพ่ความหวังก็เหมือนสิ่งที่คุณหวังอ่ะคุณอาจจะหวังเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่คุณหวังให้มันดีขึ้นน่ะนะมันก็อาจจะดีขึ้นอย่างที่คุณหวังอ่ะไพ่ The Star น่ะมันเป็นไพ่ที่ดีอดีตที่ผ่านมานานมากแล้วอัศวินดาบคุณเป็นคนใจร้อนอดีตที่ผ่านมานานมากแล้วเนี่ยคุณเป็นคนใจร้อนรีบเร่งเข้าไปแก้ปัญหาขาดสติแล้วอาจจะมีปัญหาตามมาที่หลังอะนะแต่มันก็เป็นอดีตที่ผ่านมานานมากแล้วอะนะคุณก็ต้องกลับไปคิดว่า
มันเกิดอะไรขึ้นที่คุณใจร้อนรีบร้อนเข้าไปแก้ปัญหาโดยที่ขาดสติอ่ะแล้วณปัจจุบันเนี่ยมันมีผลอะไรตามมาอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานหกเหรียญหกเหรียญเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณน่ะอาจจะเป็นทั้งผู้ให้และผู้ได้รับหรือถ้าไม่เช่นนั้นคุณเองก็คาดหวังว่าที่คุณให้เขาไปอ่ะเวลาที่คุณลำบากคุณก็อยากให้เขากลับมาช่วยคุณบ้างนะหรือถ้าเป็นคนมีกระตังหน่อยก็คงอาจจะทำบุญน่ะทำบุญทำทานกับคนยากคนจนช่วยเหลือคนยากคนจนอันนี้ก็เป็นได้นะสำหรับคนที่มีกระตังหน่อยหรือไม่บางคนเนี่ยถ้าเผื่อไปกู้คิดจะกู้ยืมเครดิตธนาคารเนี่ยนะหกเหรียญเนี่ยมันหมายถึงทางธนาคารเนี่ยเขาจะพิจารณาคนที่เดือดร้อนก่อนถ้าคำร้องที่คุณขอไปเนี่ยมันยังไม่เดือดร้อนพอเนี่ยก็อาจจะถูกปฏิเสธหรือถ้าคุณขอไปเยอะคุณอาจจะได้แค่ครึ่งเดียวอะไรแบบนี้นะโอเคสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้เด็กไม้เท้าเป็นการติดต่อสื่อสารรอคอยข่าวสารหรือบางท่านอาจจะได้รับข้อความที่ดีได้รับข้อความที่คุณรอคอยอยู่อะแล้วมันเป็นข่าวดีด้วยแต่ส่วนใหญ่นี่คิดว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานมากกว่านะเพราะว่าไม้เท้านี่มันก็หมายถึงงานนะส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวกับเรื่องติดต่อเรื่องงานรอคอยคำตอบเรื่องงานถ้าไปสมัครงานอะไรไว้อย่างเงี้ยก็อาจจะรอให้เขาติดต่อกลับมาหรือรอคอยข่าวสารจากใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้สิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขนะสิบเหรียญถ้ามันมาอยู่ในการแก้ไขเนี่ยแสดงว่าครอบครัวของชาวราศีมีนเนี่ยประสบปัญหาเขาเรียกอะไรนะสภาวะการเงินที่มันไม่คล่องอ่ะสิบเหรียญเนี่ยมันหมายถึงครอบครัวน่ะครอบครัวประสบปัญหาเกี่ยวกับการเงินอาจจะมีหนี้สินเยอะอันนี้คงไม่ต้องแปลเป็นอื่นเลยอะนะถ้ามันไปอยู่ในสิ่งแก้ไขเนี่ยคือมันตรงตัวแล้วว่าอาจจะเป็นหนี้สินเยอะรายรับไม่พอรายจ่ายอะไรประมาณนี้และคำแนะนำปกติแล้วคำแนะนำแปดดาบเนี่ยมันหมายถึงว่าตัวคุณน่ะไม่กล้าจะขยับแต่ถ้ามันมาอยู่ในคำแนะนำเนี่ยแม่หมอขอแนะนำให้เปลี่ยนจากการที่ว่าไม่กล้าขยับก็คือให้คุณอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเราต้องขยับขยายมองหาลู่ทางใหม่ๆที่มันจะพอให้ทำเงินได้แล้วก็ทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้อ่ะนะอย่ารอคอยแต่ความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่ถ้ามันเป็นไพ่แบบปกติที่ไม่ใช่คำแนะนำนะมันก็จะมีความหมายว่ามืดแปดด้านไม่กล้าขยับกลัวการเปลี่ยนแปลงรอคอยความช่วยเหลือแต่มันมาอยู่ในคำแนะนำเนี่ยก็คืออยากจะแม่หมอก็เลยอยากจะแนะนำว่าให้คุณอ่ะขยับขยายอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงตามนั้นนะอืม
สิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจลึกๆ The Hermit หมายถึงการอยู่เงียบๆการศึกษาหลักธรรมคำสอนหรืออยากให้ชีวิตเนี่ยมันราบเรียบอะแบบไม่อยากให้มีปัญหาเข้ามาในชีวิตได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยหรือบางคนก็อาจจะช่วงเนี้ยขออยู่เงียบๆคนเดียวได้ไหมอยากจะใช้สติตรึกตรองมองปัญหาให้มันทะลุปูโป่งว่าจะแก้ไขยังไงอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้เหมือนกันไพ่ใบสรุปของคุณคือ Judgment ไพ่ Judgment เนี่ยมันหมายถึงว่าเอาในแง่ดีก่อนนะในแง่ดีก็คือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าในแง่ลบถ้าคนคนนั้นทำเรื่องไม่ดีเอาไว้สิ่งไม่ดีนั้นมันก็จะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเขาเองเขาให้ยอมรับและก็เรียนรู้กฎแห่งกรรมคือถ้าใครที่ทำกรรมดีเอาไว้ก็อย่ากลัวว่าชีวิตจะมีปัญหาถ้าเมื่อตอนอดีตเราไม่ได้เคยทำร้ายใครคดโกงใครมาเราก็ไม่ต้องกลัวถ้าไพ่ judgment ขึ้นแต่ถ้าใครที่ทำแบบนั้นคดโกงเขานู่นนี่นั่นไม่ซื่อสัตย์ไม่สุจริตนั่นแหละกฎแห่งกรรมกำลังจะตามมาหาคุณหรือบางคนเนี่ยคือชีวิตเนี่ยถึงจุดต่ำสุดสุดสุดละแล้วกำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็เป็นไปได้เช่นกัน judgment อ่ะอาจจะหรือบางคนเนี่ย judgment เนี่ยอาจจะได้เจอเจ้ากรรมนายเวรของตัวเองก็ประมาณนี้ราศีเมษสู้ๆนะคะบ๊ายบาย